สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินไก่ทอดนะคะเป็นไก่ทอดแบบเนี่ยสไตล์แป้งกรอบแบบเนี้ยสไตล์อย่างนี้นะคะแต่เป็นไก่ทอดจากบูธซุ้ม5ดาวเป็นซุ้ม5ดาวที่อยู่ตรงแมคโครนี่อยู่ตรงแมคโครนะคะแมคโครเชียงใหม่อ่ะแมคโครตรงแยกไม่เหี้ยซุ้มนี้เขาก็จะอยู่ในโซนของห้างแมคโครแล้วก็มีแถมตัวนี้ให้นะคะชิ้นหนึ่งมันจะอยู่ที่22บาทชิ้นเบิ่มเลยทีเดียวนะคะใหญ่ก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะเขาก็จะขายไก่ย่าง5ดาวขายอะไรในผลิตภัณฑ์5ดาวนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าซอสที่แถมเป็นแบบนี้นะนี่เขาแถมมาให้อย่างนี้นะคะราคา22บาทถือว่าโอเคเลยแหละเนาะเนี่ยสำหรับไก่กรอบแบบแป้งกรอบแบบประมาณเนี้ยเนาะสไตล์อย่างนี้นะคะชอบกินส่วนสะโพกก็เลือกบอกเขาเอาสะโพกไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอยู่นะคะแต่น้ำจิ้มเขาทำมันเข้ากับไก่เนาะตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าน้ำจิ้มมันก็จะเผ็ดหน่อยอะค่ะเขาก็เผ็ดนำมาเลยแหละเผ็ดนำมาเลยแล้วก็หวานแต่ไม่ได้หวานมากหวานแล้วก็เค็มหวานหวานเค็มเค็มแล้วก็เผ็ดนำมาก่อนมันเลยชูรสของไก่นะเป็นน้ำจิ้มสำหรับตัวนี้มั้งน่าจะนะเพราะเขาใส่มาอย่างนี้เลยก็แสดงว่าเขาคิดว่ามันเข้ากันแล้วล่ะเพราะใครชอบกินไก่กรอบสไตล์เนี้ยก็แนะนำนะเพราะว่าราคาก็โอเคนะยิ้ม2บาทนะครับทินเบิ่มนี่เป็นของ5ดาวนะคะอร่อยเลยจะหอมพริกไทยหอมพริกไทยมันก็จะมีส่วนอื่นๆให้เราเลือกได้ค่ะดิมชอบกินสะโพก
มันเข้ากับน้ำจิ้มอ่ะอย่างไม่น่าเชื่อตอนแรกก็เอ๊ะพอบีบน้ำจิ้มออกมามันไม่ใช่เป็นซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกเนาะก็เลยมันจะเข้าไหมวะปรากฏว่าอร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยหมายถึงน้ำจิ้มเขาพอมาเกินกับตัวเนี่ยมันเข้านะคะในส่วนของสะโพกมันจะมีตับตรงนี้นะที่หนูชอบกินนะคะนะคะแล้วถ้ามันทอดกรอบอ่ะมันจะเคี้ยวได้ทั้งกระดูกอ่ะไม่ให้เหลือนะอ๋อหมดคนชอบแท้มันจะเอาจนหมดเห็นไหมทำเป็นเหลือแท้อีกแท้อีกมากเลยคุณจะเข้าใจว่าเป็นญาติกับหมาอุ้ยนอกจากแท้กิ่งก็แท้ลมแท้ลมกิ่งนะแต่แท้ลมกับแฟนนะคะไม่ไปแทะลมกับคนอื่นนะผิดศีลดูไม่น่ารักจังเลยกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะกระดูกลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเล่นแบบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ